ที่จะทำให้ไทยสูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วในกรณีของ7คนไทยนะครับก่อนที่จะไปที่ท่านพลเรือโทประทีปซึ่งจะได้อธิบายถึงอาณาเขตทางทะเลนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆประกาศรายชื่อผู้บริจาคช่วยการชุมนุมและทวงคืนปราสาทพระวิหารนะครับ ASTV Shop ข้างตลาดหนองไผ่ล้อมบริจาค 1,000 บาทนะครับASTV